นุสบาบุญการจัดเต็มสวมผ้าไทยราศีจับภรรยารัฐมนตรีเรียกว่าเป็นการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ในฐานะภริยารัฐมนตรีเกียรติยศของรัฐบาลไทยอย่างภาคภูมิใจแล้วค่ะสำหรับนักแสดงนุสบาบุญการภรรยาของบีพุทธิพงษ์บุญการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่ปัจจุบันรับหน้าที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเจ้าตัวก็ออกมาโพสต์ภาพการปฏิบัติหน้าที่อันทรงเกียรติร่วมกับสามีนั่นก็คือการต้อนรับประธานาธิบดีเกาหลีมุนเชอินและภริยาคิมจองซุกเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการรวมถึงการทำหน้าที่ดูแลภริยาระหว่างที่อยู่ในไทยซึ่งงานนี้เจ้าตัวได้ทำหน้าที่ได้อย่างดีเลยละค่ะไม่มีที่ติอาทิดูแลท่านคิมจองซุกเข้าพบและติดตามภริยานายกรัฐมนตรีรองศาสตราจารย์นราพรจันโอชาเพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถค่ะต่อมาเจ้าตัวก็ได้โพสต์ถึงการออกงานในแต่ละครั้งทำให้คนโฟกัสไปที่การแต่งตัวในแต่ละครั้งละค่ะต้องบอกเลยว่าสวยงามเป็นอย่างมากเลยต้องบอกเลยว่าสาวนุสบาของเราสวยงามอย่างไทยที่แท้ทรูเลยล่ะค่ะ